รีวิวขนมในงบ100บาทสวัสดีค่ะพบกับวัยปามวันนี้เขากับกันมาอีกแล้วในรายการขนมในงบ100บาทอันนี้ก็เป็นยินริวอุนจิในราคา12บาทนะคะดูช่วยมีไส้ด้วยเราจะลองกินรสนี่ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองกินกันเลยบายมาที่รสแรกกันเลยตอนแรกเนี่ยเป็นรสอันนี้ไม่คือรสสตรอเบอรี่นะคะข้างในตัดออกมาก็จะเป็นซองแบบนี้หอมมากหอมสตรอเบอรี่มากเลยเราจะมาลองแกะลองชิมจริงอันนี้ลองไปลองแกะอุ้ยแข็งนี่จะมีไส้มาลองกินกันจะใช่สีนั่นเหมือนเปรี้ยวมากเลยรสสตรอเบอรี่อ่ะข้างในรสชาติอะไรเหมือนยำสตรอเบอรี่อะไรประมาณนั้นนี่นี่คือสตรอเบอรี่หมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นสตรอเบอรี่เลยแยมก็แยมที่เห็นตรงนี้คือสตรอเบอรี่นะแยมสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวอันเนี้ยเป็นสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่หอมมากแอบเปรี้ยวไปนิดนึงอร่อยค่ะไปรสต่อไปกันเลยมาจีรสต่อไปกันด้วยค่ะอันนี้เป็นรสมะม่วงนะคะกลิ่นแอบแรงกว่ากลิ่นสตรอเบอรี่อันนี้อีกนะคะเนี่ยอันนี้ยังหอมนะแต่อันนี้มันแบบแปลกๆคือมันเป็นรสมะม่วงนะแต่ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนมะม่วงมาลองชิมข้างในก็เหมือนอันเดิมเป็นซองแบบนี้เลยนี่นุ่มๆดึงๆดีตาน้องดูไม่ดีเลยรสชาติน้องจะดีไหมเนี่ยเหนียวๆอันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนเหนียวแล้วก็น่าจะเป็นรูปอุ่นผิวมากกว่าอันนี้ดูเหมือนมากกว่ามาลองชิมดูเหนียวลื่นๆมันแบบรสชาติคืออันนี้ไปดูมาว่ามันเป็นรสมะม่วงแต่ว่ามันไม่เหมือนมะม่วงที่กลิ่นรสชาติไม่เหมือนเลยอ่ะเอามันมาเป็นมะม่วงมันไม่มีตรงไหนเหมือนเลยอันนี้ที่แย่สุดรสชาติมันแบบแปลกๆหวานแปลมแปลมแล้วก็ถ้าอธิบายไม่ออกว่ามันจะเหมือนอะไรอันนี้คือเอาง่ายๆรสนี้ไม่อร่อยก็จะไปคลิปแล้วนะคะแต่ว่า2รสนี้ก็แล้วแต่ความชอบของทุกๆคนสามารถซื้อมาลองกินได้ในราคา12บาทซึ่งสำหรับเรานะเราชอบเป็นรสนี้มากกว่าแล้วแต่คุณจะเลือกเอาว่าชอบรสมะม่วงหรือสตรอเบอรี่มากกว่ากันแต่เราชอบรสสตรอเบอรี่นะคะยิ้ม